โอเคเนาะเฮามาเรียนรู้วิธีการเซตอัพแท็บเล็ตนํากันก่อนเนาะทําอิดให้เฮาเปิดแท็บเล็ตของตัวเองขึ้นก่อนเนาะในเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเฮาก็สิเห็นนะเมสเซจนึงของแท็บเล็ตขึ้นมาว่า Welcome พวกเฮาเนาะแล้วภาษาที่เฮาเลือกนั้นเฮาต้องเลือกเป็นภาษาอังกฤษเนาะ United States เนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาก็คลิกเข้าไปที่ Startหลังจากอยู่ใน Start Hunt เนาะเขาก็ต้องมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องLego ของเขาหรือว่าทางด้านที่ว่าถือกฎหมายของเขาเนาะก็จะต้องให้เขาเลือกเนาะแล้วให้พวกน้องมาเลือกใส่อยู่วันนี้ก็คือ I have read and agree to all above เนาะหลังจากนั้นเขาคลิกใส่หลังจากนั้นแล้วเขาก็คลิก Next เนาะในเมื่อ Next แล้วมันจะให้เขาเลือกต่อสัญญาณWi-Fi เนาะแล้วกรณีที่ว่าพวกน้องต้องได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ่หรือว่า data ของเฮาหั่นเนาะแล้วมันจะมี Wi-Fi ที่ว่ามัน available อยู่นี่เนาะและให้เฮาเลือกเนาะคืออย่างตัวอย่างของเอื้อยนี่เอื้อยจะแชร์จาก hotspot ของเอื้อยเนาะของเอื้อยจะเป็น Oppo เนาะ 3S เนาะแล้วหลังจากนั้นเอื้อยก็เลือกเอาในเมื่อเลือกเอาแล้วมันก็จะให้เฮาใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi ของเฮาเนาะแล้วหลังจากนั้นเอ้ยก็ใส่เนาะก็อย่างตัวอย่างโอเคเบิ่งว่าถูกบ่เนาะแหมบ่ถูกซะนี่เอใหญ่ n เนาะหลังจากนั้นเฮาก็คันเฮาเขียนมั่นใจว่าเฮาถูกแล้วเฮาก็คลิก connect แล้วเฮาก็ถามน้อยนึงหรือว่าบ่ถูกเนาะบัดนี้เนาะโอ้ผิดอยู่นี่เนาะ986โอเค connect ใหม่โอเคบัดนี้เริ่มแล้วโอเคคอนเน็กต์แล้วเนาะหลังจากนั้นเฮาก็คลิก Next ต่อไปเนาะแล้วเฮาจะได้รอท่าเช็คกิ้งสําหรับอัปเดตเนาะอันตัวนี้อาจจะใช้เวลาอยู่น้อยนึงมันก็บอกว่า This may take a few minutes เนาะก็คือประมาณ 2-3 นาทีเพื่อให้แท็บเล็ตสามารถเอามานําใช้ได้เนาะเฮารอดํากัดเนาะโอเคในเมื่อมาฮอดตัวนี้แล้วเนาะมันก็บอกว่า copy app และ data เนาะแล้วก็จะบอกว่าเฮาสามารถเลือกอันข้อมูลที่ว่าอยู่ในโทรศัพท์ของเฮาหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ว่าเฮาเคยมีอยู่ในหน่วยอื่นเนาะแล้วเฮาบ่คลิกเฮาคลิกอยู่ว่านี่ว่าโดน copy บ่เอาเข้ามาใส่เนาะฮะและต่อไปเนาะเนื่องจากว่าข้อมูลนี่มันจะต้องได้ให้เฮาได้เฮาสามารถลงเนาะลงอีเมลของตัวเองเนาะแต่ว่าตัวนี้หั่นก็คือมันเป็นการทดลองลองใส่เนาะฮะคือเอื้อยสิลองใส่ของอีเมลของเอื้อยให้เบิ่งเนาะก็คือถ้าเฮาใส่อินเข้าไปแล้วเวลาเฮาเข้าไปใส่ซุ้มอย่างต่างๆมันก็สามารถนําใส่ได้เลยเนาะ
set แล้วก็คลิกนี่เนาะหลังจากนั้นเราจะได้ใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดของเอื้อยนี่เด้อสิแม่นอย่างน้อตัวอย่างเนาะอุ๊บโอเคแล้วเราต้องบอกอันนั้นคันเราอยากรู้ว่าพาสเวิร์ดของเราเขียนถูกบ่เราก็คลิกเบิ่งเนาะสูมันก็จะสูเนาะแต่ว่าคิดว่าของเอ้ยถึกละหลังจากนั้นเฮากันนิกเนาะหลังจากนั้นมันจะถามให้เฮา agree เธอมันคอนดิชั่นอย่างต่างๆเนาะเฮาก็ agree ไปเลยเนาะในเมื่อที่ว่าเวลาเฮาไซน์อินแล้วเนาะอยู่ในโทรศัพท์เฮาที่ว่าเฮาไซน์อินอยู่ในอีเมลของเฮาหั่นแล้วมันจะแจ้งเตือนอยู่โทรศัพท์เฮาเนาะคือจังเสียงดังติ้งเมื่อกี้นี้ก็คือว่าอีเมลตัวนี้ได้ไปไซน์อินอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งเนาะแล้วอยู่ในนี้หลังจากนั้นแล้วเนาะมันจะไซน์อินเข้ามาคือจะเห็น Google Service เนาะแล้วมันจะถามว่าเฮาแบ็คอัพยูทไดรฟ์บ่อย่างต่างๆเนาะเฮาปะไว้แนวนี้เลยแล้วเฮาก็คลิก More เนาะแล้วเฮาก็ไปต่อแล้วก็เฮาก็ accept เนาะจะมี accept เพิ่นจะบอกว่า allow scanning อย่างก่อนบ่ถ้ามีข้อมูลอย่างเข้ามาหรือว่ามีคนส่งรูปส่งหยังส่งอีเมลเข้ามามันจะสแกนให้เฮาก่อนเนาะพวกเจ้าจะเห็นดอทสีเขียวนี่แสดงว่ามัน active เนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาก็คลิก accept เนาะแล้วหลังจากนั้นตัวนี้นี่เนาะพวกเฮาบ่แนะนําให้พวกเจ้าset password ใส่เนาะอยู่ในแท็บเล็ตของโรงเรียนคือเฮาจะสกิปเลยเนาะคือผู้ใดกระสาให้สามารถได้นําใช้ตัวนี้ได้แท็บเล็ตตัวนี้ได้เนาะเฮาจะคลิกสกิปหลังจากนั้นก็ไม่มีเมสเซจน้อยๆขึ้นมาบอกว่าสกิป protecting your tablet บ่เนาะ you want to be able to prevent other from using อันนี้เพิ่นบอกว่าถ้ากรณีมันลุดมันเสียหรือว่าอย่างต่างๆแต่ว่าบ่เป็นหยังเฮาใส่ว่าสกิป anyway เลยเนาะหลังจากนั้นก็รออีกน้อยหนึ่งมันบอกว่า just a second เนาะแล้วเขาก็รอมันไปอีกน้อยหนึ่งมันบอกว่า please wait เขาก็ต้องได้รอถ้ามันอยู่เนาะมันก็สิปิ้นปิ้นไปโอเคหลังจากนั้นเนาะมันจะมี Samsung account เนาะที่ให้เฮาใส่เฮาบ่ใส่เนาะเฮาสกิปอีกแบบนึงเฮาก็สกิปอยู่ใส่มือเฮาเนาะแล้วก็มันถามว่าอยากสกิปบ่เนาะสกิปของ Cloud บ่หรือว่า My Find My Phone บ่ Galaxy Store อย่างต่างๆเฮาสกิปเลยเฮาบ่ใส่อินเนาะหลังจากนั้นมันจะมีเมสเซจนึงขึ้นมาว่า Your setup เนาะแล้วเนาะ finish มันนี่นะเข้าไปเลยแล้วมันก็สิมีหน้าต่างแนวนี้ขึ้นมาให้เฮาเห็นเนาะแล้วมันจะมีสมองอีหยังต่างๆมันจะขึ้นมาให้เฮาเลยเนาะเฮาจะเห็นว่ามีฟังก์ชันหรือว่ามีแอปอย่างต่างๆที่ว่าอยู่นี่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วแต่ว่ามันยังบ่มีทูลที่ว่าเฮาจะใช้เนาะก็คือมันมีตั้งแต่ Calendar มี App Store Galaxy Store ซึ่งว่าเฮาสามารถนําเอาแอปอย่างต่างๆเนาะสามารถโทรได้เนาะแล้วก็กล้องถ่ายรูปมี Netflix อยู่นี่เนาะแล้ววันนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่ว่าเฮาอยากให้ใช้เนาะแม่นเฮาอยากให้ใช้ Zoom เนาะแล้วการที่จะมาดาวน์โหลดเอา Zoom เฮาก็เข้ามา Play Store นี้คลิกลองเบิ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นรอน้อยนึงจากนั้นเฮาก็มาเลือกอยู่พี่เนาะเฮามาเขียนเสิร์ชใส่เนาะแล้วมาเบิ่งซูมซูมมีตติ้งเนาะคราวซูมมีตติ้งลองเบิ่งแต่คิดว่าแม่นตัวนี้แน่นอนเนาะแล้วเฮาก็เบิ่งโอเคซูมมีตติ้งแล้วมันจะบอกว่า install เนาะแล้วเฮาก็คลิก install ใส่
แล้วเฮาก็รอมันน้อยหนึ่งเนาะกำลัง installing เนาะเราสามารถพึงได้ว่าอีเมลเฮามีอย่างเข้ามาเนาะก็คือถ้าสมมุติเฮาไซน์อัพกับอีเมลของเฮามันจะมี security เนาะที่ว่าฟ้องบอกเฮาว่าเออเฮาเฮ็ดหยังมีการการอีหยังเกิดขึ้นเคลื่อนไหวอยู่ในอีเมลเฮาเนาะหลังจากนั้นเฮาก็สามารถมันอินสตอลเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเฮาก็อีโอเปนแล้วเฮาก็จะมีไซน์อินเนาะไซน์อินอยู่นี่เนาะแล้วเฮาก็จะเจาะหรือจะจอยมีตติ้งบ่อย่างต่างๆเนาะแต่ว่าตัวนี้หันแม่นให้เฮาไซน์อินเข้าไปก็ได้เนาะไซน์อินตัวนี้นี่เฮาอันนั้นก็ได้เฮาบ่เฝ้าไซน์อินเข้าไปแล้วอันละจริงเข้าไปตามหลังโอเคกลับคืนเนาะตายบ่กลับคืนโอเคนั้นเฮาเห็นซูมอยู่ไสมันมีบ่ซูมอึ๊บกดเบิ่งว่าซูมของเฮาที่ว่าเฮาเซตอัพมาได้หรือยังอึ๊บเนาะเนาะมีบ่ซูมเฮาเฮาต้องได้ไซน์อินเข้ามันเว้ยเนาะว่าไซน์อินว่าได้ไหมไซน์อินมันโอเคเป็นเดิมอันนี้แสดงว่าโอเคเราต้องได้ไซน์อินชั้นสั้นบันบัวให้เฮาวันนั้นโอเคซูมโอเคโอเคโอเปนเราต้องได้ไซน์อินเนาะคือไซน์อินนี่ก็คือมันจะให้เราใส่อีเมลของเราเนาะใส่อีเมลของเราเราก็ต้องได้ใส่อีเมลตัวอย่างเอ้ยคิดว่าเอ้ยลงทะเบียนของซูมของเอ้ยแมนชื่อกับนามสกุลลองเบิ่งโอเคลองไซน์อินเนาะเบิ่งโอเคมาแล้วเนาะ save now not now โอเค and then add contact I will not do that okay กลับคืนไปว่าเขาได้หรือยังซูมมานี่เห็นบ่มีบ่I think it's there. Okay, here you go. I think we have. เห็นไหม Okay, เขาจะเห็นซูมเนาะที่ว่าเขาอันนั้นมาแล้วเนาะเขาแอดมาเนาะจะเป็นตัวนี้จะเป็นของเป็น ID ของเอื้อยเนาะเพราะว่าเอื้อย sign in เป็นอีเมลนั้นของเขาเนาะเวลา install มาเวลา install แล้วมันต้องให้เราได้ sign in อีเมลของเราเนาะหลักๆแล้วก่อนเราจะ sign in เข้า Zoom นี่เราเองจะต้องได้ชื่ออีเมลแล้วก็ password ของเราก่อนเนาะโอเคอันนี้แม่นการ install Zoom เนาะแล้วเราสิ install app นําเนาะ WhatsApp สิว่าส่วนหลายแม่นเราจะได้ใช้อยู่ในการเรียนการสอนของเฮาเฮาจะได้ใช้ส่งแอปพลิเคชันก่อนเนาะส่วนว่าหลักๆต่อไปหั่นแล้วเฮาจะแจ้งว่าดาวน์โหลดเอาหยังได้เนาะโอเคเฮาเข้ามา Play Store คือเก่าเนาะแล้วก็เข้ามาเลือกเอามาเขียน search เอา WhatsApp เนาะ WhatsApp
เอามาเบิ่งว่า WhatsApp โอเคเนาะหน้าตาของ WhatsApp ของเฮาพวกน้องก็คุ้นเคยแล้วแหละเนาะแล้วเฮาก็มีแต่ search เอาคําว่า WhatsApp หั่นแล้วเฮาก็คลิก install บ่นี้คือเก่าเนาะแล้วเฮาก็รอไปอีกน้อยนึงโอเคในเมื่อแล้วๆเฮาก็โอเพ่นเนาะโอเพ่นแล้วมันก็บอกว่า welcome to WhatsApp แล้วเฮา agree กับหรือว่าเห็นดีกับ term กับ condition อย่างของเขาเนาะก็จะแล้วเฮาก็มาคลิก agree แล้วก็ continue เนาะหลังจากนั้นเฮาต้องได้มาเลือก country ของเฮาเนาะอยู่ใส่ลาวลงมาหาประเทศลาวอยู่ใส่ประเทศลาวลงมาคิดว่า L okay here you go I see L somewhere L okay ลาวเนาะเลือกลาวนี่ลาวเฮาก็นําเบอร์ของเฮาใส่เนาะตัวนี้ตัวอย่างเจ้าเบอร์เอื้อยใส่เนาะชื่อบ่เนาะเบอร์เจ้าของหน่อยเนาะ3ตัว6 4 8 4ตัวอย่างเนาะแล้วเอื้อยกันนิดหลังจากนั้นเฮาก็รอเอาเมสเสจ Is that okay would you like to edit มันก็ถามเฮาว่าเฮาโอเคบ่กับเบอร์นี้เขียนถูกหรือยังเนาะแล้วหรือว่าอยากเฮาอยากแปลงหยังแปลงหยังบ่คันมันผิดเนาะเฮาบอกว่าโอเคแล้วเฮาโอเคไปเลยหลังจากนั้นมันบอกว่าให้รอเมสเสจโอเค what message เข้ามานี้It's for your number. If you couldn't do this, okay. เบิ่งเนาะว่าค่อยได้บ่ธรรมดาจะมีเมสเสจเข้ามาหาเนาะแต่ลองเบิ่งว่าสิได้บ่ปกติแล้วของเอ้ยจะบ่มีนั่นว่าสู้ได้เมสเสจโอเคบ่เป็นหยังเนาะถ้าเบอร์ใดที่ว่าพวกเจ้าคอนเฟิร์มเนาะแล้วมันจะส่งอันนั้นเข้ามาหา WhatsApp ของตัวเองเนาะหรือว่าเฮาเข้ามาโทรศัพท์ของตัวเองแต่ว่าโทรศัพท์เอื้อยนี่มันสิมีปัญหาเรื่องการรับเมสเสจเข้ามาเนาะแล้วก็คือบ่เป็นหยังเฮาก็แล้วพวกเจ้าได้ตัวเลขอยู่6ตัวพวกน้องก็มาคีย์ใส่เนาะแต่ว่าตัวนี้หั่นเอื้อยสิกลับออกเนาะเพราะว่ามันบ่สามารถส่งเมสเสจเข้ามาหาเบอร์นี้ได้เนาะแล้วเอื้อยสิบ่เซตอัพอยู่นี่โอเคกลับคืนเนาะบ่สิกลับคืนได้บ่กลับคืนเนาะโอเคแสดงว่า WhatsApp เฮาก็ได้แล้วเนาะแล้วมีแต่พวกเจ้าไปเอาเบอร์ใส่โอเคเป็นแล้วเนาะก็คือเฮาได้ทั้ง2แอปพลิเคชันแล้วเนาะแล้วเฮาก็ถ้าสมมุติว่าเฮาเลื่อนไปเลื่อนมามันอย่างแบบนี้เนาะแล้วมันจะเห็นว่าให้เฮาปิดบ่หรืออย่างต่างๆเนาะอันนี้แม่นแอปพลิเคชันอย่างต่างๆที่มันมีอยู่ในนี้เนาะหลักๆแล้วแม่นมีอยู่ของที่มานําเครื่องมันเนาะมีเซตเซตอัพโปเซตติ้งอย่างต่างๆเนาะคือกันกับอยู่ในโทรศัพท์เฮาแต่ว่าตัวนี้หั่นมันสิมีมี2แอปพลิเคชันที่เฮาเอาใช้แล้วเนาะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องการอัปโหลดจาก Play Store หั่นเนาะง่ายโอเคบัดนี้เฮาสิมาเรียนรู้เรื่องการวิธีเซตอัพของหน้าเพื่อภาพหลังของหน้าจอเนาะคือตัวนี้คือเฮาเข้ามาใหม่ๆมันจะเห็นเป็นเขียวๆจังซี่เนาะแต่ว่าเฮาสิเอาของโลโก้ของอันนั้นโรงเรียนเฮาเนาะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่อง Barrier Free Learning นี้เนาะใส่อยู่ในภาพหน้าจอของเฮาเนาะแล้วสิ่งที่พวกน้องต้องเฮ็ดก็คือเข้ามาพวกเจ้าสิเห็น3เม็ดอยู่นี่เนาะแล้วหลังจากนั้นคลิกออกมันเนาะแล้วหลังจากนั้นมันจะถามว่า Set as
wallpaper บ่เนาะแล้วเฮาก็คลิกเซตใส่แล้วอยู่ในหั่นมันจะมี home screen home lock screen เนาะแล้วก็ home and lock screen เนาะแล้วก็คือเฮาสามารถใส่ได้คือ home เลยเอา home ก็คือทางหน้าเป็นเฮือนเลยแล้วก็ lock เวลา lock ก็ให้มันออกมาเป็น screen นี้เฮาจะคลิกตัวนี้เนาะปึ๊บหลังจากนั้นเฮารอหน่อยนึงเนาะแล้วหลังจากนั้นอยู่ในนี้มันจะมี set on lock and home screen นะคะก็คลิกใส่ปึ๊บเนาะแล้วเฮาก็กลับออกมาเนาะกลับออกมาโอเคเนาะแล้วเฮาก็จะได้หน้าโจของเฮาเป็นแบบนี้เนาะที่ว่ามีภาพบนหลังเกี่ยวกับเขียนว่าเป็น barrier free learning เนาะก็สิประมาณนี้หน่วยขอบใจ